ไม่สนใหญ่มาจากไหนจะจ่อแชร์ไฮโซจอมกลองไม่จ่ายเงินลั่นไม่อยากได้กระแสงานเต็มอยู่แล้วทนมานานละสงสารเด็กๆทำงานหามรุ่งหามค่ำถ้าไม่ได้เอาเงินกูให้พวกมึงเองจะนงพนีจ่อแชร์ไฮโซจอมกลองไม่ยอมจ่ายเงินที่ตกลงประกาศทวงเงินให้ลูกน้องไม่สนใหญ่มาจากไหนเป็นเรื่องอีกแล้วหมายถึงใครกันจนงพนีโพสต์เตรียมแชร์ไฮโซจอมปลอมฟาดเดือดกลางโซเชียลแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะแชร์ไฮโซจอมปลอมเด็กๆทำงานผ่านไปหลายเดือนล่ะไม่ยอมจ่ายเงินที่ตกลงพรุ่งนี้ไม่ได้รอดูทนมานานละสงสารเด็กๆใช้เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำตัวเองสบายได้เงินไม่ยอมจ่ายรอดูพรุ่งนี้พร้อมแท็กหา Facebook ซึ่งน่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าตัวพร้อมบอกว่าที่บอกพวกมึงจะได้คือกูรับสารมาว่าจะได้เงินจริงๆถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็แฉไปเลยจบเดี๋ยวกูเอาเงินกูให้พวกมึงเองจะยังบอกด้วยว่าจุดประสงค์คือตามเงินให้เด็กๆลูกน้องจะเองฉันเป็นคนนำพางานพวกนี้มาให้ลูกน้องฉันเพราะตอนนั้นโควิดงานคอนเสิร์ตไม่มีก็ให้ลูกน้องมาทำงานนี้ได้เงินเดือนแต่มันไม่คุ้มหรอกถ้าเทียบกับการทำงาน24ชั่วโมงขนาดนั้นทุกคนก็ท้อพอทุกคนท้อคุณก็ยื่นข้อเสนอเงินก้อนนี้มาให้บอกจะจ่ายไม่เกิน3เดือนสรุป 5-6 เดือนแล้วตามก็ยุ่งจะทิ้งท้ายเดือดด้วยว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่โอนให้ลูกน้องกูไม่สนใจว่ามึงจะใหญ่มาจากไหนความถูกต้องสำคัญเสมอรอดูถ้าโอนโอเคจบต้องการเงินให้ลูกน้องที่โพสต์ไม่ได้ต้องการกระแสเพราะงานเต็มอยู่แล้วแพทณปภาทุ่มทุนซื้อม้าหวังเรซซิ่งเรียนขี่จริงจังพร้อมลงแข่งสนามแรกแพทณปภาทุ่มทุนซื้อม้านักแสดงสาวแพทณปภาตันตระกูลควงลูกชายน้องเรซซิ่งมาเดินชมรถภายในงาน BAUTOSAUS อันตราคอนเล็กชันโชว์รถหรูระดับท็อปที่เอ็มควอเทียชั้นจีจัดขึ้นโดยบิ๊กอัครวัฒน์คงศิริการแฟนหนุ่มของสาวเมพิชนาธสาขากรจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องน้องเรซซิ่งที่นับวันยิ่งโตขึ้นและสนับสนุนเรียนขี่ม้าอย่างจริงจังเตรียมตัวเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลสนามแรกเร็วๆนี้พร้อมเผยว่าถ้าได้ดีด้านนี้จะทุ่มลงทุนซื้อม้าเป็นตอนนี้เลี้ยงเฮียเรสเป็นอย่างไรบ้างโตไวมากแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกขี่ม้าจริงจังค่ะคือน้องชอบหรือว่าแพทสนับสนุนหนูชอบไหมครับหรือยังไงพี่เรสชอบขี่ม้าไหมครับขี่ม้าเปล่าจะแข่งเปล่าสรุปแข่งไหมแข่งม้าไหมลูกขี่ม้าไม่ขี่ม้าคุยกับลูกชายไม่จอยเลยวันนี้ไม่จอยวันนี้เพิ่งตื่นแต่ว่าตอนนี้ที่บอกขี่ม้าจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าจะลองให้ลงแข่งสนามเล็กๆก่อนเป็นแมตช์เกี่ยวกับอะไรเป็นแมตช์เด็ก6ขวบถึง10ขวบค่ะลงสนามแข่งเอาถ้วยค่ะแบบนั้นแหละค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีกติกาหรือว่ามีรูปแบบยังไงบ้างก็คือน้องจะหัดในเรื่องของการเดินหมายถึงคอร์สเดินบนหลังม้าเรื่องการทรงตัวแล้วก็กระโดดแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้ล่าสุดที่ไปฝึกมาก็ตกมาใช่ไหมครับตกมาแล้ว1แพทณปภาทุ่มทุนซื้อมาแล้วใจแม่เป็นยังไงตอนลูกตกมาไม่เหลือกรี๊ดลั่นเลยค่ะเหมือนจะถอดใจแต่ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นปกติแต่น้องเขาใส่เซฟตี้คือครูบอกว่ามันต้องตกกันสักครั้งแหละอะไรอย่างนี้วิ่งเข้าชาร์จเลยไหมวันนั้นทุกคนต้องมาล็อกเพราะว่าเขาบอกว่าพอเราไม่รู้ตัวเราจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวม้ามันตกใจมันถีบเราเข้าไปอีกก็มาล็อกเราไว้ก็เกือบถอดใจแต่เราถามลูกๆบอกว่าโอเคลูกโอเคเลยแพทณปภาทุ่มทุนซื้อม้าต้องย้อนถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกกีฬานี้ให้น้อง มันเกิดจากว่าเราไปคาเฟ่แล้วเขาสนใจกับมามากแล้วเราก็เลยคุยกับเขาว่าโอเคถ้าสมมุติว่าจะเรียนไหมเขาบอกเรียนเราก็ลุยยาวตั้งแต่ตอนเขา2 ขวบครึ่งจนปีนี้จะ6 ขวบแล้วเราก็เลยเห็นแววแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้ลองแบบจริงจังสักครั้งไม่ได้ขี่เล่นแล้วว่าเขายังชอบอยู่ไหมเพราะตอนที่เขาไปเรียนครั้งแรกเขาแบบจะให้แม่ซื้อมาให้ซื้อมาเลยเหรอเราบอกว่ายังก่อนซื้อมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถนะลูกรถเราซื้อมันยังโอเคเราสามารถขาย5 ปี -6 ปีขายได้ค่าบำรุงรักษารายปีเราก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่มาเนี่ยค่ามาตัวหนึ่งค่าบำรุงรักษาต้องรายเดือนค่ะซื้อแล้วไม่จบไหนจะฉีดยาขนตอกเกือกมีชีวิตด้วยนะคือ1 ชีวิตด้วยเราเลยบอกว่าโอเคงั้นหนูลองจริงจังสักครั้งถ้าหนูไม่ชอบจริงๆเราจะได้ไม่ต้องไปต่อแสดงว่าถ้าเกิดว่าน้องจริงจังนี่คือจะซื้อมาให้น้องเลยคิดว่าค่ะถ้าได้ถ้วยแรกนี่ซื้อมาเลยไหมยังค่ะถ้วยแรกยังก่อนแม่เอาสัก10 ถ้วยก่อนยืมมาเขาไปขี่ก่อนให้เป็นแบบระดับประเทศอะไรแบบนี้ไปก่อนเนาะใช่ค่ะแสดงว่าอันนี้คือวางแผนไว้แล้วว่าอนาคตถ้าเกิดเอาดีทางด้านนี้คือปั้นเลยใช่คิดว่านะแพทณปภาทุ่มทุนซื้อมาถ้าเกิดว่าในอนาคตลูกเราอาจเปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นก็ได้หมดเพียงแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าแพทกีฬาขี่ม้ามันอาจจะทำเงินไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ก็คงต้องดูกันอีกทีคือส่วนใหญ่กีฬาที่ทำเงินได้ก็จะเป็นฟุตบอลเทนนิสอะไรอย่างนั้นกีฬาแมสเขาก็เหมือนแบบถ้าเราไปแข่งต่อให้เราได้เงินหรือได้ถ้วยมันก็จะไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เราก็เลยงั้นลองก่อนแล้วกันเหมือนหากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกทำใช่ค่ะคือตอนแรกที่เราจับไม้อย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนเลยคือเราอยากให้ลูกมีสมาธิมากขึ้นเพราะเขาค่อนข้างสมาธิสั้นพออยู่บนหลังม้าถ้าเขาไม่สนใจม้าปุ๊บม้าก็จะเตลิดออกนอกเส้นทางเพราะงั้นพอเขาอยู่บนหลังม้าเขาจะมีสมาธิมากแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกเราอยู่บนหลังม้าได้เป็นชั่วโมงแบบสมาธิดีขึ้นแล้วก็พอเขาอยู่บนหลังม้าเขาสง่าค่ะเราก็เลยลองดูเรื่องนี้ดูตอนนี้ก็ดูมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิขึ้นค่ะส่วนกีฬาอื่นมีมุมชอบอยู่ไหมว่ายน้ำเอาว่ายน้ำไหมถามลูกว่ายน้ำไหมครับลูกจะเป็นเกมเมอร์ไหมเกมเมอร์เขาอยากเป็นอยู่แล้วล่าสุดแพลนของเขาที่บอกแม่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะขอออกไปอยู่คนเดียวจะร้องไห้เขาบอกเหตุผลไหมเขาจะสร้างห้องเกมแล้วเขาก็จะสตรีมเกมอยู่กับแม่ก็สร้างได้นะลูกแล้วตอนนั้นสตันไหมตอนลูกบอกว่าอยากจะไปอยู่คนเดียวสตันเลยแล้วคำถามที่ออกจากปากแม่คือแล้วแม่ละเรสถ้าอนาคตเขามาขอเราจริงๆจังๆตอนเขาโตขึ้นล่ะคุยกันทุกอย่างแพทคุยกันหมดขอเวลาแม่ก่อนสัก1-2 วันเนอะอะไรอย่างนี้คุยกันค่ะเราต้องคุยกันทุกเรื่องเราเลี้ยงเองไงความตั้งใจคือเลี้ยงเหมือนเพื่อนค่ะน้องโตขึ้นทุกวันเราต้องปรับตัวยังไงบ้างเรียนรู้ไปด้วยกันหมดทุกอย่างเลยค่ะเราก็เป็นแบบแม่วัยรุ่นเนื้อก็คือเราเอาสมัยของคุณย่าที่เลี้ยงเรามาผสมกับเราในสมัยนี้หมายความว่าสมัยนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปจากตอนที่คุณย่าเลี้ยงเราใช่ไหมคะเราก็เอามาผสมผสานกันว่าอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้สมัยก่อนทางเลือกมันไม่เยอะย่าเราเลี้ยงมามันมีไม่กี่อาชีพไงที่ทำเงินได้ในสมัยนั้นแต่พอวันนี้ลูกเราโตขึ้นมาในสมัยนี้ที่มันมีอะไรหลายอย่างที่ทำเงินได้ไม่ต้องเป็นอาชีพที่แบบเหมือนสมัยก่อนมันก็ทำเงินได้เราก็คิดว่าก็อาชิวๆลูกแต่แพทจะบอกเสมอว่าแม่ไม่สปอยนะเรสต้องช่วยเหลือตัวเองนะเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมมีเงินในกระปุกครับซึ่งก็เงินแม่ไงลูกหัวเราะทุกวันนี้จำกัดการเข้าถึงสื่อของน้องไหม จำกัดค่ะคือแพทจะปล่อยให้เขาเล่นเพราะแพทว่าเขาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่มาสอนแพทจากที่เขาเล่นแล้วเราจะไม่เคยเล่นได้ไงเราไลฟ์ขายของนายเราชวนเขาเต้นเราก็ต้องให้เขาเล่นแต่เราจะดูว่าแบบอันไหนที่เราฟังแล้วมันไม่ใช่หรือดูแล้วเรารู้สึกมีคำหยาบหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็บอกให้เขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เรื่องห้ามคงยากแม่ออน TikTok ใช่ไหมไม่อยู่ในโลกออนไลน์ตลอดเราอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราจะบอกลูกว่าไม่ได้ยังไงเราต้องไปด้วยกันน้องดูโตกว่าเด็กอื่นมากเลยกลัวว่าน้องจะเป็นวัยรุ่นก่อนวัยไหมมิเนี่ยเขายังเกาะแกะอย่างนี้อยู่ขอบคุณไอจีแพทขีดล่างเนแต่ป้า